เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเด้อนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมเราได้เกี่ยวข้าวกันไปนะครับคลิปนี้เต็มนะครับเต็มนะครับไม่รู้เต็มจริงหรือเปล่านะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการเกี่ยวนะทุกคนนะเกี่ยวเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเอารถลากมานะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมไปขับรถลากมาก่อนแล้วกันนะทุกคนนะโอเคไปเดี๋ยวผมจะใช้วิชาของผมนะครับ1 2 3ปุ๊บวิชาหายตัวหายตัวเก่งจังเลยครับผมโอ้ยนี่คือรถอีแท็กนะท่านผู้ชมรถอีแตกรถอีแท็กอีแท็กน้อยอันนี้มันกดอะไรวะกดอะไรไม่รู้นะนะโอ้ยไปครับผมโอ้เสียงดังมากเปิดตัวอีแท็กอีแท็กวันนี้เอาอีแท็กไปลากข้าวนะทุกคนนะเอาอีแท็กไปลากข้าวนะครับนะบางคนใช่ป่ะไม่รู้กับรถผมอีกแล้วอะรู้กับรถบ้านผมอีกแล้วอะโอ้ดูล้อแม็กอย่างสวยอะโอ้โหบ้านผมยังเป็นล้อกระทะอยู่เลยนะอันนี้ข้างหน้าเป็นล้อกระทะโอ้โหน็อตเคลือบไอ้เรียกว่าน็อตมิสเป็นสีเลยนะนะเครื่องนี้ครับอันนี้เครื่องครับเครื่องของเขาอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มาหมุนใส่ล้อข้างหลังนะครับนี่มาดูขับดูดิว่าขับเป็นยังไงนะนะยีดเอาเรื่องว่ะยีดเดี๋ยวเราไปใส่ข้าวดูดิเราไปใส่ข้าวดูเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะมีแต้มปะเนี่ยไม่มีนะครับโอ้มีแต้มก็จะเท่เกินเวลาเลี้ยวกลับเดียวใช่ไหมโอ้สุดยอดอะเสียงอย่างกับรถอีตุ๊กนะครับทุกคนเสียงอย่างกับรถอีแตกนะครับนี่รถอีแตกนะครับนี่รถอีแตกนะครับภายในหลอดจัดยีดวันราข้าวขาวราข้าวราข้าวขาวราข้าวราข้าวกับพี่หล่อครับราข้าวกับพี่หล่อถอยเสียแบบโคตรสูงอ่ะโคตรยาวอ่ะค่อยเสียยาวจัดยาวจัดฟัดอ่ะท่านผู้ชมอันนี้เกี่ยวข้าวหลังโรงงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเกี่ยวข้าวหลังโรงงานนะครับมาแล้วมาแล้วรุนลาข้าวมาแล้วเสียงไม่เสียงอย่างรถอีแท็กอ่ะอีแตนอ่ะเสียงไม่เสียงคล้ายๆกันเลยอ่ะตึกโอเคไอ้ครับผมก็จะเอาข้าวไปทีนะครับสมมุติว่าเต็มแล้วละกันนะท่านผู้ชมนะสมมุติแล้วว่าสมมุติว่ามันเต็มแล้วละกันเนาะอะไรอ่ะทำไมเทไม่ได้อ่ะฮะนี่ไงเทได้แล้วอ๋อต้องตำแหน่งดีๆเหรอมันโคตรเท่ท่านผู้ชมโคตรเท่โอ้โหแตกลากข้าวครับแตกลากข้าวเดี๋ยวผมลองใส่มันเต็มดูมันจะเป็นยังไงวะแตกลากข้าวครับนี่รถที่แตกเนาะโอ้โหเต็มแล้วเหรออันนี้ได้ไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์วะ45ผมลองใส่มันเต็มดูมันจะเป็นยังไงวะเบอร์รี่อ๋อเต็มก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ได้แค่นี้เองเหรอวะโอ้ได้ 7,000 นึงโอ้โห1ดึกเมื่อกี้ของแม่โคเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวผมไปขายนะครับเดี๋ยวรถเกี่ยวคันนี้เกี่ยวรอเดี๋ยวรถเกี่ยวรอนะครับเดี๋ยวรถเกี่ยวรอนะครับโอเคเราก็สอยนะทุกคนเฮ้ยมันมีสถานที่ขายข้าวเบอร์รี่ป่ะเนี่ยไหนดูดิข้าวไม่ใช่ข้าวเบอร์รี่ดิข้าวเอ้ยเอ้าทำไมมาร์กไม่ได้วะเฮ้ยเอ้าเอาเรามาร์กไม่ได้แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยว่าตรงไหนเนี่ยเอ้าไอ้ชิ้นก็ตีนเอ้ามันไปขึ้นให้มาร์กอะเอ้าไอ้ชิ้นก็ตีนละโอ้โหอันนี้คืออะไรอะอ๋อที่ปั่นน้ำอ๋อที่ผลิตน้ำเหรออ๋อผลิตน้ำให้เจ้าแม่น้ำเจ้าพญาไปทั่วแล้วกูคือแบบนี้มันสามารถเปิดน้ำได้แบบเก
ือบทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมนะคือเราสามารถเพิ่มน้ำลดน้ำอะไรได้สบายเลยนะครับนี่ตรงไหนที่มันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับมันก็คือมันสามารถเปิดน้ำได้นะครับนะอ๋อนี่สัญลักษณ์ตรงนี้ถ้าเรายังไม่เปิดน้ำเราก็สามารถเปิดได้นะทุกคนอันนี้ตรงนี้ก็น้ำแห้งผักบุ้งหลงเหลงเนี่ยเราสามารถเปิดได้นะเปิดได้เลยน้ำก็จะไหลเข้านะครับคือเราเอาจริงอะเราแบบเราเปิดให้หมดเลยจะดีกว่านะเนี่ยถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคือสามารถเปิดน้ำได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่คืออะไรเนี่ยเอารถไถเก่าอ๋อที่ขายคืออะไรวะคืออะไรวะที่ซ่อมรถเหรอไม่ก็ผมอยากเอาเบอร์ข้าวเบอร์รี่ไปขายมันจะขายได้ไหมเนี่ยอ๋อมีที่ขายที่เดียวอ๋อไอ้ที่ขายไม้ไอ้ฝั่งนี้ก็เปิดน้ำได้นะเนี่ยนาฝั่งนี้ก็สามารถเปิดน้ำได้เดี๋ยวเรามาเกี่ยวข้าวนาฝั่งนี้ด้วยดีกว่านะท่านผู้ชมนะผักกาดโอ้โหผักกาดดูเกี่ยวผักกาดไหมท่านผู้ชมอยากดูเกี่ยวผักกาดไหมเนี่ยผมมันเกี่ยวให้ดูเนี่ยเนี่ยผักกาดเนี่ยอยากดูปะเนี่ยเกี่ยวผักกาดแล้วรู้เกี่ยวมาเกี่ยวผักกาดอะไรเงี้ยแล้วเขาเกี่ยวเอาตรงไหนของมันวะไม่เดี๋ยวผมจะมาขายข้าวเดี๋ยวพี่ออกนอกเรื่องชิบหายเลยอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันอ๋อปั๊มน้ำมันแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยผมจะไปขายตรงนี้นะท่านผู้ชมขายตรงนี้ตอนนี้เราอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็นู่นครับตัก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 ตัน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 เดี๋ยวลองข้าวไปขายดูดิเฮ้ยตามจริงเขาต้องส่งเฮ้ยเขาไม่ได้ขายเขาตากเขาตากข้าวผมจะไปขายได้ไงอ่ะเขาตากข้าวดิเดี๋ยวไปหาที่ตากข้าวก่อนแล้วกันนะครับเขาไม่ได้ขายเขาตากข้าวเดี๋ยวไปหาร้านโล่งๆตากข้าวนะครับไม่รู้ว่าจะเทได้หรือเปล่านะร้านลงตากข้าวก่อนมันโทรนายได้ปะเนี่ยได้นี่หว่าเอ้ยหาที่ตากข้าวก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมต้องตากตามถนนนะเนี่ยตากไหนดีวะตากไหนดีวะต้องปิดถนนตากเลยอ่ะจริงปิดถนนตากเลยท่านผู้ชมผมรู้แล้วว่าตากไหนนู่นโอเคเขาไม่ได้ขายครับเขาตากครับผมเนี่ยเพราะว่านาปีเขาเกี่ยวตากครับนะนาปีเขาเกี่ยวตากข้าวนะครับเขาไม่ได้แบบมาคงมาขายอะไรหรอกอันนี้ก็ร้านบ้านของเรานะครับตามจริงเราตากตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยตากตรงนี้ดีกว่าเนาะท่านผู้ชมตากตรงนี้เลยเนาะตากแม่งตรงนี้เหรอวะเฮ้ยตากได้เหรอวะได้ตากไปเลยตากไปเถอะตากข้าวนะทุกคนนะตากข้าวครับตากข้าวโอเคทีเลยนะโอเคทีตากไปเลยเพราะมันเป็นปูนอยู่แล้วไงตากข้าวครับทุกคนเนี่ยดำได้ด้วยเนี่ยสุดจัดอ่ะตากข้าวก่อนเว้ยตากข้าวก่อนตากข้าวครับมันเป็นปูนอยู่แล้วไงเราก็ตีตากไปเลยตากข้าวครับโอเคนี่ครับผมถ้าเป็นปูเนี่ยมันกวาดง่ายไงมันกวาดง่ายอยู่แล้วตามจริงเราขับรถเกี่ยววันนี้ก็ได้นะโอ้แต่มันนี่มันรัดมานี้ไม่ได้มันจะเหยียบข้าวดิมันต้องเกี่ยวแปลงนี้ก่อนมันรัดมานี้ไม่ได้ไงตามจริงมันมีทางรัดมาให้อยู่แล้วนะครับมีทางรัดมาให้แต่ว่านาตัวนี้มันยังไม่ข้าวมันยังไม่ขึ้นนะครับทุนเพราะฉะนั้นเราต้องอ้อมนะครับโดยใช้รถอีแต็กคันนี้นั่นเองนะผมอีแต็กของข้าไอ้ฮ่าอีแต็กตากข้าวครับทุกท่านครับไปเดี๋ยวไปรับดินกันต่อเอ้ยรับดินอะไรรับข้าวกันต่อโถ่ไปแล้วทุกท่านครับนี่ตากข้าวแล้วตากไว้นั่นแหละตากข้าวครับเขาไม่ได้ขายนะครับเขาไม่ได้ขายนาปีเขาไม่ได้ขายนะครับเขาตากนะครับตากข้าวกินนะครับเดี๋ยวสักพักเต็มถนนคอยดูเดี๋ยวสักพักตากเต็มถนนน่ะคอยดูเด้อสักพักตากเนี่ยร้านอย่างเงี้ยก็ว่าคือถ้าเขาให้ตากก็ตากได้นะครับผมคือแบบร้านแบบตากโอ้โหแบบยาวเหยียดยังกับตลาดนัดน่ะท่านผู้ชมคนแบบคนเยอะเป็น60คน70คนน่ะตากเยอะจัดเลยอ่ะ
คยังกับรถอีแท็กยังกับรถอีแตนนะครับผมนะโอ้โหไอ้รถอีแท็กนี่รถอีแท็กแถวบ้านผมเรียกรถไถนารถไถนารถไถนาเดินตามนะครับผมนะรถแบบนี้นะแต่ว่าพ่วงที่ไถก็ได้นะไถนาเดินตามนะครับนี่อันนี้เป็นรถเกี่ยวข้าวคูเบต้านะครับทุกคนมาเดี๋ยวลองเกี่ยวสักตั้งนึงดูดิถ้าเป็นรถเกี่ยวใหญ่เขาก็จะเอาพวกที่เป็นไอ้นี่ใช่ไหมถ้าเป็นรถเกี่ยวใหญ่เขาก็จะเอาเป็นพวกรถดับนะครับรถดับรถอีแตนอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าบ้านผมก็อย่างเงี้ยรถไถนานะผมไม่ก็รถกระบะรถอีแตนอะไรเงี้ยแล้วก็รถไถไอ้นั่นแหละรถไถที่เป็นพ่วงนะรถไถที่เป็นลากพ่วงอ่ะนั่นแหละนะผมเนี่ยฮิตกันมากเลยรถไถที่ลากพ่วงเดี๋ยวผมหามาให้ดูคลิปหน้ารถไถที่ลากพ่วงนั่นแหละฮิตมากเลยท่านผู้ชมนะผมบ้านใครมีบ้างอ่ะแบบที่รถไถที่เป็นลากพ่วงอ่ะชิวจัดเลยนะรถไถลากพ่วงอ่ะบ้านผมอย่างนี้เลยบ้านผมอ่ะแต่บ้านผมแม่งรถไถลากพ่วงรถใหญ่ไม่มีหรอกไม่มีเลยแถวนี้รถเกี่ยวใหญ่ไม่มีหรอกนะครับผมมีแต่รถเกี่ยวเล็กทั้งนั้นแต่รถเกี่ยวเล็กก็เกี่ยวเสร็จเหมือนกันนะเพราะว่านาของมันมีแต่ทุ่งเล็กๆแล้วก็แบบไม่กี่ไร่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบเยอะๆหลายๆไร่เหมือนแบบแถวทางอื่นนะครับนะจึ๊บตากข้าวครับเนี่ยเกียร์เสียก็ไปตากเลยนะครับเกียร์จะเต็มรถไอ้นี่ก็เอาไปเทตากลานวัดลานโรงเรียนอะไรเงี้ยลานโล่งๆตามถนนอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะนะผมเดี๋ยวนี้นะครับจนทางหลวงเขาบอกเขาไปติดป้ายว่าห้ามตักข้าวอ่ะแต่ไม่มีใครฟังนะครับผมปึ๊บไปลอยมันลอยเดี๋ยวไปเลยครับผมอันนั้นก็เป็นรถอีแตนนะครับนะรถอีแท็กคือแบบคือเสียงรถไอ้นี่มันไม่ค่อยลั่นนะทุกคนจะถ้าจะให้ฟังเสียงมันก็จะง่วงนอนนะครับ ก็จะง่วงนอนอะไรเงี้ยก็แบบฟังเสียงผมพูดไปด้วยละกันนะทุกคนนะฟังเสียงผมพูดไปด้วยละกันนะครับฟังเสียงผมพูดไปด้วยแล้วก็ฟังรถเกี่ยวไปด้วยนะครับแม่แล้วเป็นแท็กยางเรียนสวยสมจริงมากเลยนี่ปึ๊บโอเคอันนี้ก็เป็นนาน้ำครับอันนี้น้ำน้อยๆครับน้ำตื้นนะครับน้ำตื้นๆน้อยๆนะครับผมไม่เยอะนะครับก็ชิวๆนะครับนะสบายๆนะครับท่านผู้ชมโอเคเรียบร้อยนี่ตามจริงนี่มันไหลลอยแล้วนะมันต้องอ้อมได้แล้วนะเนี่ยถ้าอ้อมมันก็จะเสียเวลาใช่ไหมเดี๋ยวเราตัดเลยแล้วกันเนาะตัดเลยแล้วกันนะอ้อมไกลมันก็จะเสียเวลานะตัดดีแล้วก็วนเอาว้าเป็นไงอ้อมไกลมันเสียเวลานะเสียเวลาอ้อมนะแต่ถ้าเป็นเลี้ยวตัดมันจะแบบเขาเรียกว่ามันจะได้เลี้ยวบ่อยนะครับเลี้ยวตัดเลยเลี้ยวตัดเลยมันจะได้เลี้ยวบ่อยนะครับมันจะเสียเวลานะครับเราทำแบบนี้แบบเราอ้อมเอาแบบนี้นะครับจะไม่ต้องเสียเวลานะครับนี่เกี่ยวให้เร็วที่สุดนะครับนี่เพราะว่าเกี่ยวเขาไม่ได้เอาเป็นชั่วโมงนะเขาเกี่ยวเอาเป็นไล่นะครับยิ่งเกี่ยวเร็วยิ่งได้เร็วครับ
นี่เกี่ยวเยอะยิ่งได้เยอะครับถ้าเกี่ยวชั่วโมงนี่โอ้มันไม่เหมือนแมคโครนะที่ทำเอาชั่วโมงเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้มันเกี่ยวแล้วแบบเกี่ยวเอ้ยเกี่ยวไปเกี่ยวเก็บไล่อ่ะเออนี่เกี่ยวเยอะยิ่งได้เยอะนะครับเอาเดี๋ยวมันต้องวนทางนี้นี่ว่ะเดี๋ยวผมต้องวนทางนี้นะครับนี่เป็นไงโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราเที่ยวนี้เดี๋ยวเราไปเทกันนะครับเทบ่อยซะเหลือเกินนะผมนะมันจ้าซะเหลือเกินจ้าซะเหลือเกินเทบ่อยซะเหลือเกินครับผมป๊าบเรียบร้อยปึ๊บไป 38% นะครับเทแล้วก็ไปตากเทแล้วก็ไปตากนะครับท่านผู้ชมนี่เทแล้วก็ไปตากเทแล้วก็ไปตากตากแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีคนมากวาดนะครับเอาไม่กวาดกวาดแล้วก็คู่ถังนะครับผมตักใส่กระสอบขึ้นเล้าโอ้โหสุดยอดขึ้นยุ้งเนี่ยแถวบ้านผมก็เรียกยุ้งนะเอ้ยแถวบ้านผมก็เรียกเล้านะครับภาษาอีสานเรียกเล้าเดี๋ยวเอาตรงนี้มันหมดก่อนแต่ไม่เป็นเทมไปหมดปะเนี่ยหมดปะเนี่ยหมดปะเนี่ยหมดปากปะเนี่ยหมดปากปะเนี่ยเอาไว้ขากลับก็ได้หมดปะเนี่ยเอาหมดครับหมดได้ก็หมดนะหมดได้ก็หมดนะหมดนะหมดได้ก็หมดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหมดจัดหมดได้ก็หมดอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจัดอะหมดปุ๊บปุ๊บเลยอะหมดเกินเนี่ยหมุนตลอดครับหมุนตลอดครับอ่าโอเคนี่เป็นไงแหมโอ้บรรยากาศบ้านบ้านครับมันชิลดีจริงการบ้านบ้านนะกำลังจะมาแล้วนะครับกำลังเริ่มมาแล้วเออเรียบร้อยท่านผู้ชมแล้วรถดับทำไมวะเนี่ยโอเคโอเคแล้วเทเสร็จก็เอาไปไปตากนะครับส่งตากเหมือนเดิมนี่ ส่งตากเหมือนเดิมนะครับผมบรรยากาศนะครับผมนะ อากาศบ้านๆครับนะบ้านเต็มยังไงลูกพี่เต็มแล้วเหรอโอเคไม่เต็มมาหมดมันหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปส่งตากกันครับส่งตากกันเลยส่งตากกันเลยปืนโอ้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยได้เออรถต้องแรงๆนิดนึงนะครับทุกคนเอาไปตากครับนะเกี่ยวข้าวตัวเองครับนี่เกี่ยวข้าวตัวเองครับผมนะเกี่ยวกินครับทุกคนนะเกี่ยวกินครับนี่ปืนนี่ไม่มีแต่ว่ะทุกคนไม่มีแต่นะครับนี่ก็เป็นแท็กรถเกี่ยวนะครับโอเคเทต่อมาเลยบรรยากาศบ้านๆแล้วเยอะเฮ้ยมันสนุกมากเลยนะถ้าทำแบบนี้นะท่านผู้ชมบรรยากาศบ้านๆมันสนุกมากเลยนะครับทำแบบเนี้ยเล่นแบบเนี้ยแบบขนข้าวไปขนข้าวมาเนี่ยโอ้โหโอเคมันจะเกิดเปื้อนๆครับผมดับไปเลยดับได้ดีจังวะว่าแต่นาดับได้มันดีจังวะเจ๊ตาครับผมตากข้าวครับนี่ครับตากข้าวครับตากข้าวเดี๋ยวก็จะมีคนมาเขี่ยนะครับผมแล้วก็เอาไปกวาดเม็ดหญ้าออกนะครับนี่ดีจังวะโอเคครับท่านผู้ชมครับเจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมบรรยากาศบ้านๆครับตากข้าวเรียบร้อยครับผมนี่ก็จะเขี่ยออกให้มันบางๆเนาะก็แดดจะจ้าก็ตากนะผมมันจ้าซะเหลือเกินเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ